โอปติสะดูละครไม่สนุกหรือไงที่ได้ทำหน้าเฉยเมยไร้ความรู้สึกอย่างเนี้ยถามตัวท่านเองก่อนเถอะโกริตะหน้าท่านก็ไร้ความรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละทั้งคนแสดงและคนดูต่างก็มีอายุไม่เกิน100ปีเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วเรามัวแต่ดูการละเล่นหาความสุขสำราญไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยควรจะรีบขวนขวายหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ดีกว่าเราเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเอาอย่างนี้นะเราลองไปฝากตัวเป็นศิษย์ตามสำนักอาจารย์กันไหมล่ะท่านว่าสำนักไหนอาจารย์คนใดถึงจะดีล่ะเวลานี้มีลัทธิต่างๆอยู่มากมายแต่เราน่าจะเลือกไปเป็นศิษย์ที่สำนักอาจารย์สัญชัยปริภาชกเพราะเป็นสำนักใหญ่มีคนเคารพนับถือมากอยู่ในกรุงราชคฤห์แค่นี้เองนอกจากเราสองคนแล้วต้องชวนบริวารของพวกเราไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะตกลงพรุ่งนี้ไปกันเลยเราสองคนศึกษาอยู่กับท่านอาจารย์จนท่านหมดสิ้นความรู้แล้วนั่นสิที่สำคัญลัทธิของท่านอาจารย์ก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นอย่างที่ต้องการเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องแสวงหาอาจารย์คนใหม่สำนักใหม่ต่อไปอีกเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วเรามาสัญญากันดีกว่าว่าต่อไปถ้าใครพบทางหลุดพ้นจากทุกข์ก่อนต้องบอกกันให้รู้ด้วยนะตกลงนักบวชผู้นี้มีกิริยาน่าเลื่อมใสไม่เหมือนนักบวชอื่นๆที่เคยเห็นมาก่อนเราต้องถือโอกาสนี้เข้าไปจัดอาสนะถวายและปรนิบัติรอให้ท่านฉันเสร็จจึงค่อยสอบถามว่าเป็นนักบวชสำนักไหนถ้าจะดีข้าพเจ้าชื่ออุปติสะแต่บางทีก็มีคนเรียกว่าสารีบุตรเพราะแม่ของข้าพเจ้าชื่อนางสาลีข้าพเจ้าขอถามท่านนักบวชสักนิดว่าท่านบวชอยู่สำนักไหนใครเป็นอาจารย์ของท่านและท่านชอบใจธรรมหรือคำสอนของผู้ใดอาตมามีนามว่าพระอัสสชิพระพุทธองค์ผู้ออกบวชจากสักยวงศ์เป็นศาสดาของอาตมาอาตมาเป็นสาวกและชอบใจธรรมของพระพุทธองค์แล้วพระศาสดาของท่านสอนธรรมอย่างไรบ้างอาตมาเพิ่งบวชได้ไม่นานนักไม่สามารถแสดงธรรมที่ลึกซึ้งแก่ท่านได้แต่จะขอกล่าวให้ท่านฟังโดยย่อธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นโอ้อุปติสสะแค่ท่านนำคำพูดไม่กี่ประโยคมาบอกต่อแก่เราเราก็เห็นธรรมแล้วรีบไปชักชวนท่านอาจารย์สัญชัยไปสำนักพระศาสดาของพระอัสสชิกันเถอะพวกเจ้าว่าในโลกนี้มีคนฉลาดหรือคนโง่มากกว่ากันคนโง่มากกว่าสิท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคนฉลาดก็จงไปสำนักของพระสมณโคดมนั่นเถอะเราจะขออยู่ต้อนรับคนโง่ที่สำนักของเรานี่แหละภิกษุทั้งหลายสองสหายที่กำลังเดินเข้ามานั้น
คือคู่อัครสาวกของเราผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลสมบูรณ์แล้วคือผู้เจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆอยู่โดยตลอดเมื่อเห็นการเกิดการดับตามธรรมดาของอารมณ์เหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้นบรรดาบริวารของสองสหายเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จบก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเว้นแต่อุปติสสะกับโกลิตะเท่านั้นที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะอัครสาวกทั้งสองมีญาณบารมีและภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ไม่เชื่ออะไรโดยง่ายจึงไม่สำเร็จได้โดยฉับพลันบัดนี้ท่านทั้งสองอยู่ในเพศบรรพชิตแล้วเราขอบัญญัตินามตามชื่ออันเป็นมงคลของมารดาว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ